สวัสดีครับมันี้ส่องเพลนพาล้อครับพามาเบิ่งบุกุงนะครับเนาะปลูกบุกฮงยังไงเนาะบ่ให้บุกฮวงยตนะครับเนาะซึ่งผมได้ปลูกไว้สองต้นมาให้เบิ่งแล้วนะครับเนาะการปลูกบุกุงนะครับเนาะให้มีเซ็นหลอดนี่ครับแต่อันนี้ผมปลูกมาให้เบิ่งแล้วนับสองต้นนะครับเนาะให้โซ่เบาถุงนะครับเนาะดินดินเก่าถิ่อยู่ในเบาถุงอ่ามันละก่อหรืองบุกงเห่านะครับเนาะ นี่ครับถุงดำที่ชื้อมากนะครับเนาะมะละกอนี่ครับปลูกให้โซ่เบาดินที่มาน้ำถุงนะครับเนาะที่โซ่เบาขึ้นดินแจ้งน้อยนะครับเนาะเพื่อว่ามันจะบ่เด้ยเอาเกินไปนะครับเพลิงซึ่งมันเป็นหนาห่อนนะครับเนาะถ้าาปลูกแล้วครับปลูกแล้วเอาเอาดินใหม่นี่ครับนี่ครับดินพวงนี่น่ครับมาถมมเอา ถมอยู่มองเงาขางทีนะครับถมแบบมิดเลยนะครับเนาะอ่ามันจะเห็นนห้อนเอาวไตนะครับเนาะอ่าถ้าจะให้ดีก็คือเอาดินออกครับอย่าาให้ถมเบาเก่าที่มาน้าถุงน้าน้าตนกาบุ้งง่อนนี่ครับจะดีสุดนะครับเนาะแต่ตอนปลูกท่าทาก้านใบหลนะครับเนาะอยู่แถวๆลำต้นนี่ครับซึ่งเด็ดออกนะครับเนาะเพื่อให้มันค่ายน้ำตอนปลูกนะครับเนาะนี่ครับ อันนี้ผมปลูกแล้วก็เดดแล้วแต่ผมบ่เดทไทยไปให้เบิ่งนะครับเนาะนี่ครับโซ่โซ่เบาจังหน่อยนะครับเนาะเบาของมะละกอนะครับเนาะแล้วกาจังใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นนะครับเนาะ้วกาจังเอาดินมาถมตอนที่ง่ญ่แล้วนะครับเนาะอ่าบ่เฮ็ดแบบนี้ครับมีประเซ็นต์ห่างเนาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวภาพปเบิ่งอีกต้นหนึ่งที่ผมเห็ดไ้เนะครับเนาะ นะครับปลูกแบบทำอัชชตนนะครับเนาะแต่กับซิ่งแวล้อมไกล้ข่างเขียงกับขี้กัดเล่นครับเนาะซึ่งตัวนี้ผมได้เฮ็ดไว้ให้เบิงว่าผมได้อาขี้ดินนะครับถมเบิดเลยนะครับถมเบาห้องเบาถุงเก่าครับนี่ครับอยู่ข้างในครับนี่ครับนี่ครับเลือกๆนะครับอันนี้คือดินเก่านะครับเนาะแต่ผมผมปลูกแบบอันนี้ปิดมิดเลยครับบริโว์เบาถุงเก่ามาน้าหุหงครับ ไอเนี่ยมันเอาแล้วก็ฮอนนะครับเนาะนี่ครับใบเยวใบล้นเลยครับถ่ามามันจะรอดบอครับนี่กามีเปอร์เซ็นต์รอดก็มีอยู่ครับแต่กลัวรากที่มันเน่าไปนะครับมันมันจะเกิดแตกมาใหไม่เลยก็กลัวจะฟื้นตัวครับกาคงอีกโดนครับถ้าจะให้ดีครับเด็ดใบซอยเลยครับถ้าถ้าอากาศแนวนี้นะครับเนาะนี่ครับเด็ดเหลือแต่หยอดเลยก็ได้ครับ นี่ครับเพื่อว่ามันจะเดคายน้ำออกจากลำต้นนะครับเนาะเด็ดบักหูเฮาถี่มันหลากเน่าครับถี่มันที่มันอ้อนห่อนครับเพราะว่าเฮาปลูกโชว์เบาเนาะครับเนาะมันรอดครับนี่ครับเด็ดออกเลยครับแล้วรากที่ยูดดินนี่ก็จะปรับสภาพกับดินที่เฮาที่เฮาปลูกถมเบาทุงมันไปนะครับเนาะก็สิีด้ปปับสภาพเอ่อเข่ากับามห่อนแล้วก็หากก็จะแตกนะครับนะแตกขึ้นมาไหม แตกออกมาไหมที่มันเน่าแล้วนะครับเนาะซึ่งผมบดได้บ่ได้ถอนขึ้นมาให้เบิ่งนะครับเนาะว่ามันเน่าแนวไดนะครับเนาะนี่ครับผมบอกวิธีการครับการปลูกให้มันรอดครับถ้าแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เน่านะครับเนาะผมเบาครับจะดีกะแบบต้นนี้เลยครับนี่ครับปลูกแบบใกล้เคียงกันครับบดได้เสียห้าเสียหยางครับบ่ได้โยกลองครับนี่ครับ ซึ่งดินแถวนี้ครับน้ำจะบ่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 หึมแล้วก็บ่บ่ชุ่มเกินไปครับบ่มีน้ำขังครับแถวนี้ต้นพุ่นที่ผมปลูกมอกนีนครับก็เป็นเป็นหลงโล่งเป็นพื้นสูงนะครับเนาะบ่บ่มีน้ำขังน้ำหงนะครับเนาะนี่ครับปลูกโช่วเบ้าครับแบบนี้รอดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับถ้าถ้าปลูกเล็กๆกับเด็ดใบออกน้ำนะครับ ใบที่เพื่อมันใบมันหลายนะครับได้ค่ายน้ำออกเห็นในต้นบงุงแข็งเร็เวแตกลากเร็วนะครับเนาะนี่ครับเอ่อบางคนมันถามมาว่าเฮ็ดใ้บุกหงดกตรงตัดหักแกวคนวานะครับก็เผมว่าเพราะจำเป็นครับเพราะต้องเป็นตรงตรัดนอกจากว่าหากที่มันมานน้ำบกหงนี่ครับ พผออกมานอกถุงนะครับเนาะหากหากแก้วันครับเนาะที่เขาซื้อมาเนาะมาเขามาช่ำใบละบัณมันมันหากมันโผออกนะมึงเขาก็จังตัดออกครับแล้วก็จังปลูกครับนี่ครับถ้าเป็นถุงแบบนี้ผมเนแนะน้ำให้ดตันหากแก้วนะครับเนาะก็เป็นสูตรของผมนะครับเนาะก็แล้วแล้วแล้วแต่ไผจะปลูกนะครับเนาะบางคนก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเพาะเป็นแปลงละถอน ถอนต้นเนาะแบบถอนต้นนะอ่ผมจะแนะนำให้ว่าเหตุดาหากแก้วดีกว่าครับถ้าแบบถอนถอนต้นมาปลูกนะครับเนาะการหากฟอยเจดแตกเร็วอันนั้นรกเร็วครับซึ่งถ้าแบบในถุงแบบนี้ถ้ามันโพล่อกนอกถุงครับตัดได้เลยครับถ้าบ่อโพล่อกมาจากถุงถุงดำเท่านี้ครับการบ่ตัดกับกระปลอยถิ่มเลยครับกระปลูกรดครับบ่เป็นอย่างครับครับทุกท่านนีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ส่งไปแดนพาเลาละท่งน,นี้นะครับขอบคุณครับ